ตอนนี้มาถึงภารกิจของต่ายแล้วนะคะว่าเราจะมาทำน้ำสูตรเงินล้านเนี่ยได้ยังไงครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะลองให้พี่ต่ายลองชิมรสชาติของสูตรที่ร้านก่อนนะครับรสชาตินำอ่ะครับคือที่ร้านจะเป็นสูตรน้ำปลากวนมันจะออกรสชาติเค็มนำก่อนแล้วค่อยมีหวานตามใช่ค่ะก็เบื้องต้นนะครับพี่ต้องเป็นน้ำต้มสุกนะครับพี่ตามด้วยน้ำกระเทียมดองน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือเม็ดแล้วก็เคี่ยวจนกว่าจะเดือดแล้วค่อยรอเย็นนิดนึงแล้วชิมรสชาติดูถ้าน้ำเดือดประมาณอย่างนี้ได้หรือยังได้แล้วครับได้ลองเลยพี่เอาตามความรู้สึกเลยนะคะทุกคนตามที่พี่คิดว่าอร่อยเลยมาลุ้นไปด้วยกันค่ะขนาดนี้ได้หรือยังได้หรือยังอ่ะแถมอีกหน่อยคือเดือดประมาณนี้แสดงว่าเครื่องปรุงเนี่ยเราสามารถลงได้เลยเป็นน้ำปลานะคะอันนี้เป็นหัวน้ำปลาครับที่เตรียมไว้ให้จะเป็นหัวน้ำปลาครับอันน้ำตาลปี๊บพี่กะดูได้เลยอยากได้ประมาณไหนน้ำตาลปี๊บนะครับจะมันจะออกรสชาติหวานแต่จะออกไม่หวานแหลมนะครับมันจะออกรสชาติกลมกล่อมมันเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับอันนี้มันจะช่วยเรื่องของสีแล้วก็กลิ่นส่วนตัวน้ำตาลทรายเนี่ยคือถ้าเกิดน้ำปลาเราเค็มไปหรือมันไม่กลมกล่อมอย่างเงี้ยครับเราก็จะใส่น้ำตาลทรายช่วยชิมตอนนี้น่าจะยังไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำตาลปี๊บยังไม่ละลายเพราะเมื่อสักครู่ก่อนนั้นคือเราเทน้ำปลาค่ะแล้วเดี๋ยวใส่เกลือใส่น้ำตาลปกติพี่ทำกับข้าวกินเองอุ้ยนานทีกว่าจะได้ทำโอเคเกลือไม่ลงได้เลยครับโอเคทีนี้เราก็รอเวลาครับเคี่ยวไปเรื่อยจนกว่าน้ำตาลทุกอย่างมันจะละลายแล้วก็เข้ากันทีนี้เราก็ค่อยมาลองชิมอีกทีนึงน้ำปลาควรจะต้องสุกเดือดเลยเพราะว่าเวลาเราเอาไปประกอบอาหารนะครับไปดองในอาหารอย่างเงี้ยครับมันจะสามารถเก็บได้นานถ้าเกิดมีน้ำที่ไม่ได้ผ่านการต้มสุกอะไรอย่างเงี้ยลงไปอาหารจะเสียเร็วจะเก็บได้ไม่นานใช่ครับ